สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นะคะมาทำปลูกแอปเปิลกันนะคะแบบนี้เราจะมารีวิวตัวแอปเปิลของทางร้านเรานะคะนี่อันนี้ทำจากริบบิ้นเนื้อมันนะคะตาดอกไม้มันแพ็คเลยแล้วอันนี้ก็เป็นใบนะคะใบแอปเปิ้ลของทางร้านถ้าลูกค้าสนใจนะคะเป็นตัวเปล่าแบบนี้แล้วก็ใบแบบนี้เป็นชุดก็สั่งได้นะคะสอบถามมาได้ไปใส่เหรียญที่หลังได้อันนี้ลุงใส่เหรียญแล้วนะคะใส่เหรียญ1 บาทแล้ววิธีการใส่นะคะก็คือ1เราเตรียมนะคะลูกแอปเปิ้ลหรือว่าลูกส้มของเรานะคะที่ใส่เหรียญแล้วนี่นะคะเวลาใส่เหรียญก็ยัดเข้าไปในดูนี้เนาะหมุนเข้าไปเหมือนปกติอะค่ะเดี๋ยวเราจะได้แบบนี้แล้วก็เตรียมใบสำเร็จแบบนี้มานะคะงานตรงนี้ออกนิดนึงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราใช้นะคะไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแบบนี้แทงเข้าไปในรูตรงนี้ก่อนนะคะแทงเข้าไปเลยทะลุลงมานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะยัดหลอดของเรานะคะเข้าไปในไม้อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ดันนะคะจับดันตามไม้เข้าไปเลยนะคะหมุนๆ นิดนึงถ้าเกิดว่ามันแน่นนะคะมันไม่ลงเราก็ขยับไม้อย่างนี้นะคะนิดนึงเอามือกำไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ขยับไม้แล้วก็ดันลงนี่เห็นไหมคะจับตรงนี้ไว้แน่นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆดันหลอดลงเห็นไหมคะปึ๊บอย่างนี้เราก็จะได้เป็นนี่ค่ะลูกแอปเปิ้ลแบบนี้พร้อมใบนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะสำหรับลูกค้าที่สั่งใบไปแล้วก็ใช้แบบนี้นะคะบางคนเอาไปแล้วก็เอาไปเสียบลงไปเลยอย่างนี้มันเสียบไม่ได้นะคะลูกค้าหรือว่าบางทีเราไปตัดปลายแหลมตัดปลายแหลมแล้วถ้าเราทำลูกส้มเนี่ยหรือว่าลูกแอปเปิลเนี่ยแน่นนะคะทำตัวลูกแน่นมันก็จะเสียบไม่ลงเหมือนกันนะคะนี่ไหมคะกระดอนออกไปเลยถ้าเกิดเราทำลูกตัวนี้แน่นมันจะเสียบไม่ลงค่ะซึ่งปกติส่วนมากเราก็ต้องทำให้แน่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าหลวมมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยงามนะคะวิธีที่ง่ายก็คือให้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแย่เข้าไปก่อนแล้วก็โยกนิดนึงนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปตัวปลายเนี่ยถ้าอยากให้เสียบง่ายก็คือตัดปลายแหลมก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียเวลาก็ไม่ต้องตัดก็ได้แล้วแต่นะคะแต่มันก็จะเสียบง่ายขึ้นเห็นไหมคะเสร็จแล้วในส่วนที่เหลือนะคะด้านบนสวยงามแล้วเหลือด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างที่เหลือนี่นะคะวิธีตัดก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยดันตัวเนี้ยเข้าไปให้เยอะเยอะก่อนนิดนึงค่ะดันให้ไปล้นๆนิดนึงเสร็จแล้วนะคะทำการตัดนะคะถ้าจะให้ดีก็คือให้ใช้กรรไกรปลายโค้งอันเล็กนะคะหรือถ้าไม่มีก็ให้ใช้กรรไกรอันเล็กๆนิดนึงนะคะเวลาตัดกดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ตัดเลยตัดอย่างนี้เสร็จนะคะมันจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆดันกลับค่ะดันกลับนิดนึงมับนี่นะคะดันกลับเข้าไปด้านในนิดนึงหรือว่าดึงด้านบนก็ได้นะคะดึงแล้วก็จัดกลีบนะคะให้เกิดความสวยงามตามที่เราต้องการนะคะประมาณนี้นะคะส่วนด้านบนตรงนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะคะทางร้านเราเนี่ยจะเว้นให้ประมาณนี้นะคะก็พอสมควรถ้าเกิดว่าใครอยากได้สั้นกว่านี้ก็ให้ตัดเข้าไปอีกนิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราจะชอบเราทำเผื่อไว้ให้นะคะประมาณนี้นะคะก็จะได้เป็นลูกแอปเปิ้ลสวยงามแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับตัวเหรียญไปทานแอปเปิ้ลแบบนี้นะคะใส่เหรียญสำเร็จแล้วมีเหรียญ1 บาทด้านในนะคะทางร้านขายอยู่ที่100 ชิ้น350 บาทนะคะประมาณนี้นะคะถ้าอยากจะได้แบบคละสีก็สั่งเข้าได้สั่งเข้ามาได้นะคะเป็นพรีออเดอร์เพราะว่าส่วนมากแล้วลุงจะทำเป็นแค่สีแดงกับสีเขียวอ่อนนะคะไว้ถ้าเป็นแอปเปิลประมาณนี้นะคะถ้าอยากได้คละสีก็สั่งได้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย